จากคลิปบทสัมภาษณ์นะครับของสวท่านหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องของการเรียนปริญญาเอกวันนี้จะมาเล่านะครับในเรื่องของการเรียนปริญญาเอกต้องทำยังไงบ้างมีหลักเกณฑ์ยังไงตั้งแต่ต้นสมัครจนถึงกว่าจะจบได้นะครับจะได้เป็นความรู้เนาะขั้นแรกครับคุณต้องไปสมัครก่อนนะครับมหาลัยหลายมหาลัยมี requirement ที่ไม่เท่ากันนะครับบางมหาลัยต้องการคะแนน GMAT บางมหาลัยก็ต้องการ IELTS 6 IELTS 6.5 อะไรก็แล้วแต่บางมหาลัยจะขอวิทยานิพนธ์ตอนที่เรียนปริญญาโทด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆขึ้นอยู่กับระเบียบของมหาลัยครับนอกจากนั้นบางมหาลัยก็ยังขอในเรื่องของจดหมาย recommend จากระดับด็อกเตอร์นะครับอีก 3-5 ท่านว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเรียนปริญญาเอกจริงๆพอคุณเข้าไปเรียนได้ครับการเรียนปริญญาเอกสิ่งที่มุ่งหมายที่คุณจะต้องทำนะคือคุณจะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ให้ผ่านครับหรือ dissertation นะครับ dissertation เนี่ยก็คือวิทยานิพนธ์แต่เป็นฉบับปริญญาเอกซึ่งมันจะมีความเรียกว่าลึกซึ้งต้องมีความรู้แตกฉานมากกว่าตอนที่ทำวิทยานิพนธ์สมัยปริญญาโทครับการเรียนการสอนเท่าที่ทราบมาจะมี2แบบนะครับแบบแรกครับเขาเรียกแบบมี coursework ก็คือว่าเข้าไปถึงอาจจะมีอาจารย์มานั่งสอนคุณไปเทคคลาสเรียนประมาณ2ปีแล้วระหว่าง2ปีนี้ก็ develop วิทยานิพนธ์ไปด้วยแล้วก็จะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ครับหรือดุษฎีนิพนธ์ที่ผมบอกเนี่ยกับอีกแบบนึงครับคือแบบไม่มี coursework มาถึงทำวิจัยเลยหาอาจารย์ที่ปรึกษาครับแล้วก็ไปเริ่มทำวิจัยถ้าเป็นแบบ coursework ส่วนใหญ่จะมีการเรียนการสอนและมีการประเมินผลด้วยนะครับแล้วจะมีการสอบที่ให้การสอบคอมพีทคือประมวลความรู้ทั้งหมดนะครับก่อนแต่นั่นยังไม่ใช่สาระสำคัญสุดทั้ง2แบบครับผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เรามุ่งเลยนะครับคือการทำดุษฎีนิพนธ์ครับมาตรฐานของมหาลัยแต่ละมหาลัยเนาะโดยเฉพาะมหาลัยดีๆก็จะสูงมากนะครับแล้วคุณก็ใช้เวลานานมากในการพัฒนาแค่หัวข้อนะการที่คุณได้หัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับรวมถึงเขียน proposal นะครับ research proposal 3บทเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปสอบเพื่อให้กรรมการอนุมัติครับว่าหัวข้อนี้เหมาะสมและแก้ไขจุดบอดของหัวข้อนี้ทั้งหมดเพื่อจะผ่านไปสเต็ปต่อไป research proposal จะประกอบด้วยเนื้อหา3บทนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของที่มาและความสำคัญของปัญหา statement of problem ไล่จนไปถึง methodology ก็คือระเบียบวิธีวิจัยครับซึ่งในระดับปริญญาเอกเนี่ยคุณใช้สติธรรมดาหรือเนื้อหาเรื่องธรรมดาโดยปกติไม่ผ่านหรอกนะต้องเป็นเนื้อหาที่มี contribution คือมีคุณค่ามีระเบียบวิธีวิจัยที่เป๊ะมากนะครับมีสติที่แน่นจริงๆเหมือนใครที่เป็นแบบ coursework ครับแล้วก็สอบประมวลความรู้ทุกอย่างผ่านหมดละแล้วก็สอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยนะครับก็จะเรียกว่าถ้าเป็นสาย PhD นะคือสายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับก็จะเรียกว่า PhD candidate ครับใครไม่ผ่านตรงนี้คือไม่จบนะครับเฉพาะตรงส่วนนี้นะผมใช้เวลาไป3ปีกว่านะครับ3ปีกว่าแล้วนะเข้าปีที่4แล้วนะเนี่ยตอนที่เรียนนะหลังจากนั้นครับจะเป็นการออกไปเก็บนะครับข้อมูลสำหรับงานวิจัยของเราเนาะจนถึงการประมวลผลเสร็จครับซึ่งส่วนเนี้ยพอคุณประมวลผลเสร็จเขียนรูปเล่มเสร็จครับจะต้องทำการสอบที่เขาเรียกว่าการสอบ defense ครับคือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่เราทำมาเนี่ยเวลาเราสอบนะครับจะมีอาจารย์จากภายนอกมาด้วยแล้วก็จะมีผู้ทรงต่างๆแล้วแต่ระเบียบมหาลัยนะครับคือกรรมการนั่งกันเต็มเลยครับคุณพรีเซนต์ไปเขาจะถามครับซึ่งทุกอันเนี่ยมันเป็นคะแนนหมดหมายความว่าถ้าถามแล้วคุณป้องกันไม่ได้ครับตอบเขาไม่สมเหตุสมผลมีช่องโหว่เยอะก็จะไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่จบไงต้องไปทำมาใหม่หลังจากผ่านสิ่งนี้ครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อจะจบให้ได้นะครับนั่นคือการที่คุณจะต้องตีพิมพ์ครับในระดับปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่จะกำหนดหัวข้อการตีพิมพ์นะครับเป็นระดับนานาชาติหรือที่ในข่าวมีคนพูดถึงเรื่องสกอปัสนะครับจะบอกว่าการที่คุณจะลงสกอปัสหรือตีพิมพ์นานาชาตินะครับหรือตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์นะครับในวารสารทางวิชาการที่มหาลัยนั้นกำหนดได้เนี่ยบางท่านนะใช้เวลานานมากตีพิมพ์อินเตอร์นะครับจะหมายถึงการที่เราส่งงานของเรานะครับทำจากงานเล่มหนาๆเนี่ยให้มันเหลือบทความนะครับอาจจะ10หน้า12หน้าแล้วส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิของนิสสันนั้นๆที่เราเรียกกันว่า peer review ครับอาจจะมี3ท่านบางเล่มมี4ท่าน5ท่านแล้วแต่ครับถ้าพิจารณาแล้วไม่ผ่านก็จะมีการส่งตีไปกลับไปกลับกลับไปกลับมานะครับบางครั้งนะครับหัวข้องานวิจัยของเรารวมถึงตัวเล่มนะครับส่งไปบางเล่มนะเขาไม่รับเลยนะครับเขาปิดเลยก็คือไม่รับแก้ไขเลยทั้งนั้นส่งกลับเพราะอาจจะเป็นเรื่องของระเบียบวิธีสถิติที่ไม่แข็งแรงพอคอนทริบิวชั่นที่ไม่มากพอครับและหรือเขามองเห็นจุดบอดนั่นแสดงว่าอะไรครับ
ถ้าคุณหาที่ตีพิมพ์ไม่ได้ไม่จบนะตีพิมพ์นะครับกว่าจะได้มาเนาะในระดับอินเตอร์นะบางทีนะครับบางเล่มอาจจะใช้สำหรับมือใหม่นะเวลาถึง6เดือน7เดือนนะครับจากลงตีพิมพ์ได้ครับคุณทำเล่มส่งตามรูปแบบมหาลัยส่งข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดถึงจะสามารถจบปริญญาเอกได้แล้วก็ได้วุฒิปริญญาเอกจะแบ่งเป็น2แบบนะครับมันจะมีฝั่งที่ขึ้นต้นด้วยด็อกเตอร์หรือ Philosophy of อย่างเงี้ยครับก็คือ PhD PhD คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมใช้เวลาไปนะครับทั้งหมดนานมากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนได้6ปี6ปีสำหรับวุฒิดรอนะได้ดรอข้างหน้าส่วนเรื่องพ.ศ.ร.ศ.ส.ต้องไปทำหลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานตีพิมพ์และงานวิจัยนะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นระดับอินเตอร์นะครับที่เขายอมรับกันเช่นอย่างในสกอปัสเอาง่ายๆชื่อหัวหนังสือเลยนะ Emerald อย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบชื่อวารสารนะแบบวารสารที่ลงใน Elsevier หรือที่เขาเรียก Elsevier แล้วแต่การออกเสียงนะครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าดร.คนไหนถ้าเป็นสายแบบมาตรงๆถูกต้องนะเป็นผู้เชี่ยวชาญและจบจริงไม่จริงครับเขาไปดูกันที่งานวิจัยเซิร์ชชื่อไปต้องเจองานวิจัยในระดับอินเตอร์นะครับถ้าไม่เจอแสดงว่าประมาณนั้น nice. แต่ถ้าเจอก็ต้องไปดูอีกนะว่าเจอในนิตยสารหัวไหนมันคุณภาพมันโอเคที่เขาสากลเขายอมรับไหมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดแล้วคุณลองไปดูแล้วกันเนาะผมตั้งข้อสังเกตให้